ครับก็พอใจกับผมผลการชกครับฟอร์มกับเตยวันนี้ก็พอใจมากครับเพราะว่าเราได้เคลื่อนไหวมาตลอดหลังจากชิงแชมป์โลกกลับมาครั้งนี้ก็ไม่รู้สึกอืดอาดครับก็ยังคือยังพอใจในผลการแข่งขันครับก็รอบต่อไปก็เป็นคู่ระหว่างลาวกับเวียดนามครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าทั้งลาวทั้งเวียดนามเขาเคยมาซ้อมที่บ้านเราเคยลงนวมเคยเล่นคู่ด้วยกันมาครับผมไม่มีปัญหาครับครับก็อยากขอให้แฟนกีฬาชาวไทยครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมมวยสากลสมัครเล่นแล้วก็ทัพนักกีฬาไทยที่มาแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ด้วยครับช่วยเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยด้วยครับผมครับ